แล้วก็ช่วงแรกนะคะเราก็ไปดูพี่การเลยดีกว่าตื่นแต่เช้ามานะคะก็จะไปดูบรรยากาศอัดรายการด้วยนะคะกลมกลิกค่ะนะคะแล้วก็ไปฟังสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับระเบิดที่ไปเจอกันที่ศรีสะเกษนะคะก็ไปร้องเพลงกันมาไปกัน3คนก็สลับกันร้องค่ะพี่การร้องก่อนพี่รุ่นแล้วสิงโตพอสิงโตเนี่ยแหละค่ะมีปาระเบิดแล้วก็ตีกันสนั่นเลยนะคะค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องตาน้องกันค่ะก็จริงๆตาจะแดงตลอดคือตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยตายังไม่แดงนะคะแต่สักพักก็ตาเริ่มจะแดงแล้วนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นโรคภูมิแพ้ที่ตาพี่กิตนะคะสัมภาษณ์มุมกดนะคะก็เลยนมหกก็เลยทีเดียวนะคะนี่พี่กันนะคะพี่กิตของเรานะคะค่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันด้วยนะคะรวมไปถึงคำทำนายรายการกลมกิ๊กนะคะเขาบอกว่าพี่กันนี่เกิดวันที่วันอังคารที่23ตุลาปี2523ใช่ไหมคะเขาบอกว่าจะเป็นคนเจ้าชู้มากนะคะที่สำคัญไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเซ็กจัดด้วยโอ้โหพี่ติ๊กกลิ่นสีมาทักกันอย่างนี้นะคะรวมไปถึงทักเรื่องพี่ชัดด้วยแอนะคะพี่ชัดตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นวิธีทิสาวิริทิสาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะได้มาอัปเดตกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าช่วงแรก SMS นี่คือมันไม่ขึ้นหรือว่าไงคะหรือยังไม่มาเปลี่ยนให้หน่อยช่วงแรกเราไปดูพี่กันกันก่อนเลยดีกว่านะคะนี่นะคะพี่ดาทักทายพี่สุดสวยเห็นไหมพี่สวยมาจะได้ดูพี่กันเลยนะคะไปดูสัมภาษณ์ก่อนแล้วก็ไปดูบรรยากาศต่อเองเลยค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่เบื้องหลังรายการกลมกิ๊กนะคะกับนี่เลยแขกรับเชิญซึ่งไม่ได้สนใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี JBKK box 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 อะไรอ่ะ KK box ครับผมเป็นตอนนี้เป็นดีเจอยู่ฮะชอบจังเลยอ่ะนอนเขานอนไม่หลับใครจะนอนไปเขาเพื่อนบ้างอ๋อแซวออกรายการเซิร์ฟตอนนี้เป็นดีเจอยู่ครับผมก็ใครที่อยากมาฟังคืออะไรเดี๋ยวอธิบายก่อนจัดเพลงมันคือแอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์มือถือครับก็คือว่า KK box เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันของระบบโทรศัพท์ระบบหนึ่งนะครับซึ่งให้คนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้แล้วก็สามารถฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ซึ่งตอนนี้ก็จะมีดีเจที่เป็นเซเลบอยู่หลายคนเหมือนกันซึ่งเป็นศิลปินที่แบบว่ามีผลงานเพลงอยู่ตอนนี้นะครับผมซึ่งกันก็เป็นหนึ่งนั้นด้วยก็แบบได้มีโอกาสเปิดเพลงให้แฟนคลับได้ฟังใครสนใจก็อย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลด KK Box ในมือถือได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอการเปิดเพลงเมื่อไหร่ก็ไปฟังร่วมกันได้สามารถฟังเพลงร่วมกับศิลปินได้เลยหวานเจี๊ยบมากชอบจังเลยมีแชทคุยกันได้เลยหวานขอบคุณแน่นอนครับผมแต่วันนี้ทำไมอ่ะพี่แจ็คไปเล่นไงเราตั้งชื่อไว้จะได้รู้ว่าเป็นพี่แจ็คแล้วเดี๋ยวไปแซวกันในแชทค่ะเอาพูดถึงเหตุการณ์ระทึกหันวันลอยกระทงก่อนดีกว่าค่ะเป็นไงบ้างคะไปลอยกระทงมาสนุกไหมคะสนุกมากครับเป็นบรรยากาศที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตปกติก็ได้ออกงานกลางแจ้งบ่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่ามีการกระทบกระทั่งกันแบบนี้มาก่อนก็ไปงานที่ศรีสะเกษมาเมื่อคืนนี้นะฮะแล้วก็เป็นงานลอยกระทงครับประจำปีก็ไปร้องเพลงคนเยอะมากตั้งแต่รถตู้เข้าไปในงานเนี่ยคนเยอะมากแบบว่าคือเหมือนกับว่าเขาจัดงานที่อำเภอหนึ่งแล้วก็งานแต่ละทุกคนในแต่ละอำเภอที่นั่นเนี่ยก็มารวมตัวกันที่งานนี้คนก็จะเยอะกว่าปกติแล้วก็ไปร้องเพลงมีพี่รุดมีสิงโตแล้วก็ไปร้องเพลงกันแล้วก็ผมขึ้นก่อนคนแรกก็ไปร้องครึ่งใจก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเพลงที่สองพี่รุดร้องก็ยังโอเคอยู่เริ่มแบบกุนๆนิดนึงพอเพลงที่สามสิงโตร้องครับปั้งเสียงปืนไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็มีเสียงดังขึ้นมาแล้วก็มีแบบคนวิ่งกรูจากข้างหลังเวทีเนี่ยผมอยู่ข้างหลังเวทีไงต้องรอสแตนบายวิ่งไปข้างหน้าเวทีก็แบบว่ามีการตีกันของวัยรุ่นอะไรเงี้ยซึ่งถามพี่ๆคนจัดงานเขาบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าปกติจะตีกันรอบนอกด้านข้างนอกเวทีแต่เมื่อคืนเนี่ยตีกันหน้าเวทีเลยแล้วแบบว่าตกใจมากครับซึ่งเพลงที่4เนี่ยผมต้องเป็นคนออกไปร้องต่อแต่ว่าเขาขอความกรุณาว่าโอเคเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงในการพูดคุยเจรจาแล้วก็เคลียร์ความเรียบร้อยก่อนผมก็แบบตอนนั้นใจผมไม่อยู่เลยนะคือตีกันไม่เท่าไหร่ไงแต่พอมีเสียงปั้งขึ้นมาเนี่ยผมหน้าพ่อหน้าแม่ลอยกันมาแล้วครับก็เลยแบบกลัวมากแล้วก็ขอพี่เขาว่าผมไม่ร้องได้ไหมครับอะไรอย่างงี้
แต่ว่าคนจัดงานก็บอกว่าเขาร้องให้เราให้เราอาจจะร้องคนละอีกสักคนละเพลงก็ยังดีถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่ว่าสักพักหนึ่งครับก็มีการตีกันอีกก็เลยเสียงระเบิดด้วยครับก็มีเสียงระเบิดด้วยก็เลยร้องได้แค่นั้นคนละเพลงไปก็ต้องขอโทษทางผู้จัดงานด้วยนะครับผมแล้วก็แฟนๆชาวศรีสะเกษทุกคนที่ร้องเพลงได้น้อยนะครับผมแต่ก็จริงๆเราใหญ่มากเรื่องนี้แต่ว่าก็เป็นห่วงทุกคนแหละครับไม่ใช่ปลอดภัยด้วยใช่ครับผมค่ะแฟนคลับก็ไปด้วยนี่ค่ะแฟนคลับไปด้วยครับก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันเพราะว่ามีแต่ละคนวิ่งมาก็แบบมีเก้าอี้โดนทับขามาบ้างก็มีนะครับผมก็เป็นห่วงทุกคนนี่ฮะไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยละกันครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าฮอตมากใช่สอนให้รู้ว่าชีวิตเรามีรสชาติอีกเยอะแยะครับที่ต้องให้เจอก็ต้องเรียนรู้กันไปครับเอาไว้โอกาสหน้าเนาะเดี๋ยวกลับไปอันนี้เนี่ยผมจะเตรียมรับมือเลยใส่ชุดกันกระสุนไปเลยเอาล้ออย่างมั่นใจเราไม่หลอนก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งครับผมไม่ได้เป็นทุกครั้งครับสรุปลอยกระทงกับพี่รุตสิงโตเลยอย่างนี้ใช่ก็ลอยกระทงกับสามคนพี่น้องครับครับผมก็แฮปปี้ลงพม่าไปใช่ขอบคุณแฟนที่ไม่ได้ไปด้วยที่เป็นห่วงกันก็ส่งมาถามกันในโซเชียลนั่นบอกว่าเป็นไงบ้างก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับปลอดภัยดีครับแล้วก็นี่แหละก็ตื่นเช้ามาก็มินมาอัดรายการเลยกลมกิ๊กครับเป็นครั้งที่สองการที่ได้มาอัดรายการแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบปะนะครับทั้งพิธีกรที่น่ารักนะครับผมพี่กิ๊กนะครับผมพี่กุ้งนะฮะคุณย่านะครับพี่บี้นะครับพี่แก้วซึ่งบอกว่าแต่ละคนน่ารักมากทักทายกันทุกครั้งที่เจอก็ได้แบบว่าอบอุ่นจริงๆครอบครัวนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็เหมือนครอบครัวพี่กันน่ะคือเขาอยู่กันเป็นครอบครัวก็เหมือนพี่กันอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเราได้กลับมาบ้านอีกหลังนึงซึ่งทุกคนต้อนรับเราดีมากๆแล้วก็ทุกคนแบบว่าน่ารักมากเป็นเหมือนพี่ชายผมนะอย่างพี่บี้ก็เป็นรุ่นพี่สูงหลากกันด้วยแล้วก็แบบว่าวันนี้ใส่เสื้อสกออกรายการเลยนะใช่รุ่นพี่เลยแบบว่าเฮ้ยภูมิใจมากก็ใส่ชุดนักเรียนหรอไม่ใช่หมายถึงว่าพี่บี้นะครับพี่บี้ก็ใส่ชุดเป็นแบบสูงหลากออกรายการเลยนะฮะก็วันนี้เมนูจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามกันทำได้ทำไม่ได้ครับชูชีปลาแซลมอนผมยังไม่เคยกินเลยครับเกิดมาเคยกินแต่ชูชีปลาดุกปลาดินธรรมดาแต่นี่เป็นปลาแซลมอนครับซึ่งเป็นเนื้อปลาที่ไม่ค่อยมาทำชูชีกันอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นไงเหมือนกันครับชูชีเหรอบ้านกันเรียกชูชีสุพรรณเรียกชูชีสูชีเหรอไม่รู้ถูกแล้วพี่การพูดถูกครับชูชีครับผมพี่เป็นลาดพริกครับใครๆนะปลาลาดพริกค่ะแล้วฉันก็จะมาพูดคุยกันวันนี้จะมาเจ้าพายุแล้วค่ะหรือว่าจะมาจริงๆวันนี้ก็มาโปรโมทเล็กน้อยครับแต่ว่ามาร่วมรายการมากกว่านะครับผมก็มาฝากเพลงใหม่ด้วยอยู่เพื่อรักนะครับผมประกอบละครเจ้าพายุออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคาร20:10ทางช่อง5ตอนนี้ก็เริ่มออนแอร์แล้ววันแรกนะครับผมก็เพลงเปิดบ่อยมากชอบมากจริงๆทั้งเรื่องเลยมีคู่ไหนที่แบบว่ากำลังมองหน้าสบตากันปุ๊บอยู่มาเพื่อรักแต่เธอลอยมาตลอดใช่ซึ่งวันก่อนไปถ่าย MV มาก็ไม่ยืนเก๊กกับใบไม้มาเนาะใช่ครับผมเหมาะมากจริงๆกับใบไม้เพราะผมเป็นเหมือนพวกปุยดินครับว่าจะรอเอ็มวีที่ดูวันไหนคะ28ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดอ๋อ27เหรอแล้วแต่เลยพี่แจ็คจะออกไหนก็แล้วแต่พี่แจ็คอ๋อเหรอก็เห็นเขาเขียนว่า27แต่ไม่แน่ใจครับผมพอพี่แจ็คบอก27นะครับของผมบอก28สองวันนี้ครับรอรุ้นว่าจะเป็นวันไหนถ้าวันไหนถูกหวยออกวันนั้นครับค่ะก็ไปเดือนนี้แล้วค่ะครับปลายเดือนนี้ครับผมได้ชมแน่นอนส่วนเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวไปหนาวกัน Big Mountain ถูกต้องครับ Big Mountain นะฮะวันที่7วันที่8นะครับก็เจอกันกับเฟรนด์แน่นอนนะครับที่ Big Mountain เป็นครั้งแรกของการด้วยที่ได้มีโอกาสไปก็ตื่นเต้นครับอยากจะขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผมถามได้มั้ยอ่ะพี่โกมน้องโกมได้ข่าวว่าจะมาเป็นนักแสดงเหรอคะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นของการฝึกหัดอยู่ครับผมเป็นเพื่อนสนิทของผมแล้วก็เป็นเพื่อนที่ผมเนี่ยฝึกปั้นมาอย่างดีเป็นไงล่ะตอนนี้ก็นะครับผมได้ดีได้ดีย่างตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นของการเตรียมตัวเด็ด acting ก็พยายามให้เขาแบบว่านั่นแหละฮะไปทีละสเต็ปของการที่จะมีพื้นฐานหรือว่าทักษะเกี่ยวกับการแสดงนะครับผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าจะไปได้ดีก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของการเล่นดนตรีแน่นอนนะก็ยังเป็นมือกีตาร์วงเฟรนแน่นอนครับเพื่อนเป็นนะเป็นป่าดันครับผมเนี่ยดันคนอื่นมาเยอะแล้วฮะแต่ตัวเองก็ยังอยู่ที่เดิมดันเนี่ยตัวเองดำเฮ้ยดำครับผมจะไม่ชอบตรงนี้แหละพิธีกรเราเล่นค่ะครับเอาไว้เดี๋ยวติดตามดูแล้วกันจะบอกอะไรที่เราพูดอ๋อค่ะครับให้จริงทุกคนนะครับจริงๆแล้ว
เราไม่ได้มีเจตนาทะลึ่งตึงตังอะไรแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แกล้งเล่นกันแล้วก็เล่นกันเกินไปขอโทษแฟนทุกคนถ้าเกิดว่ามันเฝ้ามาดูไม่ดีแต่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรเลยครับจริงครับใช่ครับคุยเล่นน้อยกว่านี้จะคุยเล่นน้อยกว่านี้ครับจะคุยสาระเป็นส่วนใหญ่ใช่แล้วก็บันเทิงปกินากะด้วยปกินากะแปลว่าอะไรครับปกินากะแปลว่าแบบสาระแบบแบบข้อนิดนึงปกินากะปกินากะคือสาระเหรอประเด็นหลักประเด็นหลักน้ำน้อยๆเนื้อเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากติดตามเทปนี้ได้ด้วยวันที่เทปกลมกลมกิ๊กนะครับผมในวันที่15ธันวาคมนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับทางช่องใช่ครับทางช่องถูกแล้วทางช่อง5นะครับผมอย่าลืมนะครับกลมกิ๊กครับผมติดตามได้วันที่17 15เอ้ย15เอาใหม่กลมกิ๊กนะครับผมติดตามได้วันที่15นะครับผมธันวาคมนี้ครับผมทางช่อง5อย่าลืมนะครับกันภัทรมาเป็นแขกเชิญในเทปนี้นะครับผมขอบคุณครับเพื่อนเขาเดี๋ยวเกียร์ผู้หญิงจะกัน
ิงเหรอวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องกันเดอะสตาร์ด้วยนะคะไปเยี่ยมขอบคุณครับ